จะดีไปหน่อยเนาะเมื่อกี้นั่งระลึกถึงโยมพ่อตอนที่กราบพระเสร็จนึกถึงโยมพ่อเป็นคล้ายๆหอบหืดเหมือนกันเวลาตอนอากาศที่ไหนจะไอไหนจะสำลักอะไรก็ดูทรมานเหมือนอากาศหายใจจะไม่ค่อยเพียงพอตอนหลังก็บวมๆหน่อยก็ทุกอย่างมีมาแต่เหตุใครทำอย่างไรก็ได้รับไปตามเหตุแห่งธรรมนั้นโยมไม่ต้องกลัวคำว่าความเป็นธรรมหรือกฎกรรมอย่างอื่นทำมาอาจจะไม่กล้าที่ฟันธงแต่เรื่องเวรกรรมจะไม่เข้าข้างใครทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้รับผลกรรมชั่วจะติดตัวคนนั้นไปอาจจะปฏิเสธได้ในช่วงหนึ่งเมื่อกรรมยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองแต่เมื่อกรรมมาถึงไม่มีใครอยู่เหนือกรรมนะญาติโยมจำไว้เลยจากห้าวๆแต่มาแรกๆชีวิตเริ่มต้นพอเราจริงใจกับชีวิตมากเข้าเราค้นหาสัจจะของชีวิตมากขึ้นไปเนี่ยทำไมมีแต่คำว่าต้องมีสติต้องใช้ปัญญารู้เหตุผลหัดพิจารณาแล้วรู้จักวางบ้างมีขันติบ้างมีวิริยะมีสมาธิแล้วมาลงที่ก็ว่าต้องอยู่ด้วยศีลธรรมด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้ธรรมะว่าเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไม่รู้แม้ธรรมะเองก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้ในเบื้องต้นตอนเริ่มเราต้องการก็ว่าความสนุกสนานความเฮฮาความเมามันความคึกคันนองหรือแม้แต่บางครั้งก็ความประมาทแต่ชั่วโมงนี้สิ่งเหล่านี้ถูกสะกดและต้องสยบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อความเป็นไทยให้กับตนเองและความเจริญให้กับดวงจิตและการมีชีวิตอย่างลงตัวพอถึงวันนี้ธรรมารู้แล้วว่าความประมาทไม่ใช่คือเรื่องสนุกความสนุกไม่ใช่คือเรื่องความขนองและความคนองนั้นไม่ใช่คือชีวิตที่เราจะต้องไปเล่นอยู่กับสิ่งนั้นนี่ไงความจริงที่เรารู้แล้วคือทุกคนผ่านวัยกันมาแล้วทั้งนั้นแหละโยม
ไม่ต้องมาโกหกกันเราผ่านวัยหนึ่งสู่วัยหนึ่งเราเข้าใจว่าเด็กต้องการอะไรรู้หนุ่มสาวต้องการอะไรนี้ทราบสุดท้ายทุกคนก็พูดถึงคำว่าอนาคตที่สดใสชีวิตที่น่าอยู่และทุกอย่างต้องการคำว่าความลงตัวที่เราดิ้นกันมาทั้งหมดเรามีคำว่าความกลัวกลัวทุกข์จึงไม่กลัวลำบากนี่คือเหตุที่คนทำงานหารุ่งค่ำกันแสวงหาทรัพย์กันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอตกันเพื่ออนาคตทั้งนั้นเลยและอนาคตจริงๆมันใช่อยู่ตรงไหนและมันจริงอยู่ที่ใดกันแน่อนาคตคือภาพที่เราวาดไว้ชีวิตที่เราหวังไว้และก็สิ่งที่เราพึงประสงค์และแล้วอนาคตก็ดูเหมือนกับไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไงเพราะอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันมีแต่ปัจจุบันเรากำลังพูดถึงอนาคตและใช้การเวลาล่วงไปเป็นอดีตอดีตที่มีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างทุกอย่างก็มีต้นทุนและค่าตอบแทนในสิ่งนั้นและอดีตสอนอะไรให้กับปัจจุบันที่เรากำลังหายใจและกำลังคิดอะไรแล้วจะพูดอะไรต่อและจะทำอะไรเพื่อให้ปัจจุบันไปเป็นอนาคตและปัจจุบันที่ล่วงไปก็กลายเป็นอดีตนี่ไงเมื่อก่อนตมาเป็นคนเคยเข้าใจว่าเราเป็นคนไม่มีอนาคตเพราะมองไม่เห็นอนาคตวันนี้ตมามีอนาคตและอนาคตของตมามีอนาคตอันใกล้และอนาคตระดับกลางๆถึงอนาคตอันไกลพู้นฟังดูแล้วมันจักสิหอดไปได้ไหมอนาคตตมามีสามอนาคตอันใกล้กับที่เรามองที่เรากำลังเดินที่เรากำลังจะจับต้องอนาคตระดับกลางอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีแล้วแต่เราวางไว้ก็ยังพอมองเห็นอยู่บ้างแต่ต้องใช้เวลาเหมือนที่เราเคยเรียนหนังสือเรามองถ้าเราจบปริญญาตรีแล้วเราจะไปต่อโท
แล้วเราจะไปทำปริญญาเอกให้จบจริงๆก็หลายปีนะหรือว่าเรากะไว้ว่าเดี๋ยวเราจะสอบเราจะลงวิชาอะไรเราจะเลือกสอบเราจะติดสอบอะไรก็สอบหมอต่อให้ได้มาในปัจจุบันแต่อนาคตหลายปีนะวิชาหมอนี่ดูมันจะเรียนไม่จบด้วยซ้ำไปก็มีเชื้อโรคเกิดเรื่อยๆแม้นวัตกรรมก็จะมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากคนทั้งหลายเราก็เห็นมีรุ่นนั้นออกมาเห็นไหมโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาทุกอย่างมันต้องพัฒนาแล้วก็ศึกษารวมสองอย่างคนที่จะพัฒนาต้องศึกษาไปคู่กันที่มีคำว่าวิจัยเหมือนกับวัคซีนไวรัส19ก็โลกใบนี้ก็กำลังให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยแต่อย่าช้าเกินนะไม่รู้ว่าไวรัสตัวนี้จาก2019อาจจะเป็น2021ก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนพันธุกรรมของตัวเองข้ามวัคซีนตัวนั้นไปแล้วก็ได้เขาอาจจะแข็งแรงขึ้นหรือยานี้ทำเขาไม่ได้เขากลายดุร้ายขึ้นแพร่ระบาดได้มีประสิทธิผลขึ้นก็สุดแล้วแต่อันนี้คืออนาคตระดับกลางๆนะที่เรายังมองเห็นเหมือนเรียนให้จบแต่อนาคตอันไกลล่ะเมื่อจบมาแล้วหลังจากจบแล้วหลังจากวัคซีนเราได้มาแล้วมีอะไรเปลี่ยนบ้างโลกไปนี้มนุษย์พันธุกรรมเราเปลี่ยนหรือเปล่าเซลล์เราเปลี่ยนไหมที่บอกนี่นอร์มอลที่ว่าหลังโควิดมาแล้ววิถีใหม่ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่คืออนาคตทั้งนั้นจนถึงอนาคตที่เราจับต้องไม่ได้ไกลพูดเพราะตมามองถึงว่าปรโลกหน้าตมาไม่ได้มองอนาคตแค่โลกที่เราอยู่ไม่รู้สงครามจะเกิดปีไหนไม่รู้ภัยพิบัติธรรมชาติจะล้างโลกเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าไม่เคยเกิดโยมอย่านึกว่าเราคือมนุษย์โลกที่เจริญที่สุดในเผ่าพันธุ์เราในปัจจุบันต่อมาไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วไม่ใช่แต่พระสมณพุทธโคดมเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่แล้วพุทธะแล้วนึกว่าเทคโนโลยีที่เราอยู่ทุกวันนี้เรานึกว่านวัตกรรมเหล่านี้ล้ำสมัยที่สุดแล้วหรือจึงตอบไม่ได้เลยเราไม่รู้แม้แต่ทุกวันนี้ที่มนุษย์อยู่ยังมีความหวาดระแวงว่ายังมีชีวิตในอีกภพภูมิที่เราใช้ว่ามนุษย์ต่างดาว
บางทีก็วันดีคืนดีก็แลบออกมาว่ามีปรากฏการณ์มียานอวกาศที่ไม่เหมือนของมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือเรื่องอนาคตอันไกลบางเรื่องเป็นถึงคำว่าอจินไตยเกินไกลกว่าเราที่จะรู้ได้และก็รู้ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างพุทธเจ้าแค่คำว่าพรหมโลกกับเทวโลกและก็นรกนะมนุษย์เรายังเข้าใจไม่เหมือนกันด้วยซ้ำทั้งบอกว่ามีแล้วก็ไม่มีทั้งเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องจริงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นจับต้องได้ต่อมาจึงเคยใช้มาบางเรื่องอนาคตให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินแต่ชีวิตมนุษย์ผู้มีปัญญาต้องตัดสินตนเองในปัจจุบันที่มีอนาคตหลักชีวิตมีแต่หลักตายตัวชีวิตไม่มีแท้จริงไม่มีแท้จริงพอน้ำท่วมเราก็บอกขึ้นไปที่สูงไปอยู่ตึกไปอยู่อะไรเสียคนอยู่ที่ลุ่มต่ำบอกไม่น่าอยู่เลยวันดีคืนดีแผ่นดินไหวอยู่ตึกสูงๆวิ่งลงมาโอลามาลงมาอยู่ข้างล่างกูไม่น่าอยู่เลยตึกสูงอ่ะก็เคยมีว่าทีใครทีมันบางคนอยู่ริมน้ำสบายอากาศแบบได้เปรียบทำเลดีนั่งดูน้ำวันดีคืนดีเป็นภัยวิบัติทำลายล้างผลาญไปหมดน้ำทะลักบ่าท่วมท้นชีวิตที่สะสมมาพังไปหมดราคาที่ก็ลดขวบเหมือนหมดตัวโดยไม่รู้ตัวและนี่แหละคืออนาคตที่เราวางไว้มันไม่ได้อยู่ในแผนเลยใช่ไม่ได้อยู่ในแผนเราไม่รู้ฉะนั้นชีวิตมนุษย์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศด้วยเชื่อไหมล่ะจะทำนายดีไงตามถ้าฝนไม่ตกปีนี้สองปีนี่มนุษย์เราคำทำนายนี่เปลี่ยนหมดเลยนะเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศธรณีพิบัติขึ้นมาชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยสถานที่ตรงนี้อาจจะเป็นเมืองร้างไปเลยแล้วก็ทับถมด้วยชีวิตที่ล้มตายในครั้งนั้นจากที่เราบอกนี่คือสวรรค์นี่คือเมืองกลายเป็นสุสานร้างเชื่อไหมล่ะเดี๋ยวโลกจะสอนเราให้รู้ว่ามนุษย์กำหนดไม่เท่ากับฟ้าลิขิตเมื่อถึงจุดหนึ่งแต่พวกเราอยู่มีดินฟ้าอากาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างสูงมากหัดเคารพสิ่งนี้บ้างอย่าอวดเก่งจนลืมว่าเราอาศัยสิ่งนี้อยู่พอเกิดอะไรขึ้นไปดูผู้นำแต่ละประเทศยืนตาค้างอยู่ไฟที่กำลังโหมไหม้เป็นไงมหาอำนาจหนีกันจ้าระวัดทอร์นาโดมาทีก็ต้องประกาศภัยทำไมไม่สู้ล่ะเอารถถังยิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยปกป้องอย่างดีแผ่นดินไหวขึ้นมาเอาผิดกับใครนี่ไง
แม้พูดถึงโลกใบนี้ก็ยังเป็นอนิจจังเปลือกโลกเรามีการขยับตัวมีการเคลื่อนอันนี้เป็นตรรกะที่พิสูจน์ได้ในธรณีวิทยาเขารู้ในสิ่งแม้แต่ภูเขาแท่งทึบของหิมะที่อยู่ในขั้วโลกก็กำลังมีการขยับเขยื้อนมีการแตกร้าวจนถึงกับว่าน่ากลัวว่าถ้าถึงจุดนั้นถ้าโลกเราร้อนขึ้นมามากน้ำจะมีมากกว่าแผ่นดินนี้จะท่วมเพิ่มอีกนะโยมดูเป็นไงประเทศจีนตอนนี้อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่แล้วถ้าเขื่อนสามฝาถ้ารับปริมาณน้ำเกินกำลังที่เขื่อนจะรับและแรงดันน้ำที่มหาศาลที่ประมาณไม่ได้การคำนวณวิศวกรก็แล้วแต่จะคำนวณยังไงก็ตามกำลังธรรมชาติเกินขีดที่เราจะประมาณได้เกินขีดที่จะประมาณได้เห็นบทดีๆบ้านยังลอยเป็นหลังรถยังลอยขึ้นเป็นคันอนาคตทั้งนั้นแล้วก็มีอดีตบ้างแล้วแต่เราไม่รู้ว่าการข้างหน้าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเช่นมนุษย์เกี่ยวเนื่องกับโลกใบนี้หลายส่วนมากดินฟ้าอากาศน้ำไฟลมทุกอย่างโดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่ยำเกรงต่อกันไม่เคารพสิทธิ์ต่อกันยังไม่ต้องรอธรรมชาติลงโทษเลยมนุษย์ก็ลงโทษกันเองเสียแล้วโยมดูบ้านเราเป็นยังไงตอนเราก็รู้กันอนาคตอันใกล้เราก็ไม่รู้ขั้วอำนาจรัฐประชาไม่รู้เราจะคุยกันได้ที่จะไปกันแปลว่านี่คือทางออกนะแล้วก็จูงมือกันไปนี่คือปากท้องนะก็ไปทำมาหากินกันนี่คือความถูกต้องนะเราก็เดินไปหาด้วยกันทุกคนต้องการสิ่งนี้แต่ทำไมจึงขัดแย้งหัวใจจิตใจน้ำใจผลประโยชน์โลภโกรธหลงอารมณ์ความรู้สึกความคับแค้นความไม่เชื่อใจความหวาดกลัวและทิฏฐิแห่งความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่มาไม่ลงไปตรงนั้นเขาบอกพระไม่ให้เล่นการเมืองให้แค่ดูก็มาก็ดูอยู่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ต้องการก็คืออนาคตขอให้จับต้องได้แล้วก็ไปในทิศทางที่กตมาไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นใครตมาไม่รู้หรอกแต่ที่รู้รู้อย่างตาสีตาสาตมาตมีเขาต้องการว่าเขาอยู่ได้ไหมชีวิตเขามีกินมีใช้ไหมเขามีเสื้อผ้าใส่มีผ้าห่มไหมมีเงินทองใช้ไหม
ลูกหลานเขามีค่าเทอมไหมพวกเรารู้ตรงนี้จริงๆนะแต่เรื่องใครเป็นใครทำมาไม่ค่อยอยากรู้หรอกเพราะเปลี่ยนบ่อยไงนี่แหละอนาคตมันคดไปหมดเลยเอาพูดที่พูดบางทีจับต้องไม่ได้คาดเดายากเลยเนาะก็ให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินบางเรื่องแต่วันนี้โยมต้องตัดสินอนาคตตัวเองนะเดี๋ยวจะโมทนากับศรัทธาญาติโยมวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น9ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพก็มี4คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมวารีตันพิชัยครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะและโยมเกตสิรินตันพิริยชัยนะเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมพยุงส้มเช้าแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเทพที่รักษาเจ้าภาพคณะที่สามจากโยมสุรเชษฐ์เลิศบุษราคามโยมธารทิพย์โยมทานทิพย์ภูมิโคกรักและโยมสวรักษ์ชัยศิลป์ไทยศิลป์พร้อมครอบครัวโยมจำเรียนแม้นสมุดใจพร้อมครอบครัวโยมวารีนันพุทธมงคลทรัพย์ก็ขอหมดทนาเจ้าภาพคณะที่สี่จากแม่ชีนวลประพัฒน์สอนสุขประเสริฐและครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อสุวิทย์แม่จัญญาแก้วเกศรและโยมสุนันท์บุญวิวัฒน์สกุลพร้อมครอบครัวก็ขอหมดทนาและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมธมนพัฒน์บุญมาธนทรธมนพัฒน์นะวันนี้ทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับแม่ประคองและบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทุกท่านโยมชัยวัฒน์โยมวุฒิวรารักษ์พร้อมครอบครัวโยมชัยรัตน์วิริยะโกศลวงศ์พร้อมครอบครัวโยมนัทโยมบังอ่อนจันลิ้มพร้อมคณะปากคลองตลาดถวายดอกไม้ประดับงานกฐินก็ขอพุทธนาสาธุวันที่4ตุลาปี63ทอดกฐินวันนี้วันที่26ก็อีก8วันนะจากนี้ไปก็ขอเชิญมาร่วมกันจากนี้ไปตั้งใจรับพรกันนะวันนี้พระสอบนักธรรมตรีสอบ4วันกระทู้พุทธธรรมวินัย4วันตั้งใจครับยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะ
อภิวันดานาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตชัสสะดุขโรกภยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกังอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุนชัยสิทธิตนังลาภังสวัสดิภักขยังสุขังบะลังสิริอายุจังวันโนจากโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิปวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะเว้นระยะด้วยนะเว้นระยะ